ช่างเราวันนี้เป็นรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่จริงแต่งงานมาแล้วถึง3ครั้งแล้วครั้งล่าสุดเนี่ยที่มีภรรยาที่อายุห่างกันถึง21ปีบอกว่าวันนี้ทั้งคู่มีเซอร์ไพรส์ที่เขาบอกว่าจะมาเผยในรายการของเราที่นี่ที่แรกและที่เดียวครับใช่ค่ะแล้วก็เคลียร์กันทุกประเด็นทุกปัญหาทุกข่าวที่คุณอยากรู้นะคะจะเป็นใครไปชมกันค่ะเกิดเป็นรุ่นใหญ่ใจต้องนิ่งเอ๋ไพโรจน์สังวริบุตรควงภรรยาเด็กอายุห่างกัน21ปีเผยต้องฟิตหนักแค่ไหนแล้วมีข่าวเมาส์มาว่าภรรยาเด็กของพี่เอ๋ขี้อ่อนหนักมากแต่สามีพี่เอ๋ไม่เคยบอกรักเลยพอเกิดคนระวัยกันแล้วที่เขาเมาส์กันว่าจริงๆแล้วคู่นี้เคยหวิดเลิกกันจริงหรือไม่พร้อมแจงมรสุมชีวิตพี่เอ๋เคยช็อกหมดสติเกือบตายมันแล้วแถมคนยังลือว่างานน้อยเพราะว่าแก่แล้วยังเลือกงานเยอะอีกมันเป็นยังไงกันเนี้ยพี่เอ๋แล้วที่ว่าย่องบวชเงียบครั้งที่2เมื่อกลางปีที่ผ่านมาแอบไปบวชล้างสวยใช่ไหมหลบทางเลยจ้าวันนี้รุ่นใหญ่ขอเคลียร์อาเอ๋ไพโรจน์ขอควงภรรยารุ่นลูกเคลียร์ใจทุกประเด็นแซ่บโชยินดีต้อนรับ2เอ๋นะครับพี่เอ๋ชายพี่เอ๋หญิงนะครับสวัสดีค่ะแล้วพี่เอ๋ชายด้วยมั้ยครับได้ครับเนาะแต่ว่าสำหรับวันนี้เนี่ยคือทุกทีเนี่ยฮะเขาเรียกเอ๋เรียกไพโรจน์ว่าวันนี้เรียก PS ได้ไหมเพราะว่าอยากจะอยู่ข้างๆ PK โอ้ไพโรจน์สังอ่ะได้ PK PS ครับอย่างนี้ล่ะ PS นะจดไปด้วยนะทางบ้านดูอยู่อย่าเพิ่งงงนะครับอยู่ดีๆ PS ครับ PS ครับแล้วก่อนอื่นขอบคุณเอ๋นะคะทั้งเอ๋ชายและเอ๋หญิงที่ให้เกียรติเพราะไม่ค่อยได้แบบว่า PS ค่ะขอบคุณ PS นะคะแล้วก็ PS หญิงนะคะที่ให้เกียรติกับรายการเราเพราะไม่ค่อยเห็น2คนควงคู่ออกงานสักเท่าไหร่เออทำไมถึงไม่ค่อยออกสื่อครับเราชอบชีวิตที่เรียบๆง่ายๆอ่ะนะคือเวลาออกมาแล้วมากคนก็มากเรื่องอ่ะนะเออเราไม่ค่อยชอบแต่วงในอ่ะไอ้เอ๋ชีวิตเรียก PS ไม่ติดอ่ะอ่ะเนี่ยเรียกPS ไว้ได้ครับได้ครับ PS ครับคือแต่วงในอ่ะเขาก็แอบเมากันบอกว่าที่ไอ้เอ๋ไม่ค่อยยอมออกสื่อเพราะจริงๆแล้วอ่ะไอ้เอ๋กลัวคนรู้ว่ามีภรรยาอยู่แล้วอุ้ยทำไมต้องกลัวด้วยล่ะเพราะเอ๋ก็มีความเจ้าชู้นิดๆไม่จริงเลยจริงไม่จริงต้องถามคนข้างๆครับถามข้างๆค่ะเมื่อก่อนไม่รู้ไงค่ะแต่ตอนอยู่กับเรานี่ก็มีป่ะมีป่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าแหมพี่มันพลาดทิ้งถึงนะมันยังไงก็ต้องขอแก้ตัวต้องเคลียร์ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเคยได้ยินข่าวอะไรเสียหายของอามั้งไม่เคยเลยไม่เคยไม่เคยแต่ไอ้เรื่องที่เราเลิกกับภรรยาอะไรเนี่ยมันเป็นคือหมายเลิกคนนี้แล้วมาอยู่กับคนนี้เรื่องนี้อันนี้มันก็เป็นเรื่องปกตินะไม่ใช่ว่าเรามีทีละหลายหลายคนอย่างเงี้ยต้องพาดพิงต้องขอแก้ตัวหน่อยนะฮะได้เลยครับ PS ครับตอบได้ดีมากเลยครับ PS ครับแล้ว PS ทำไมถึงเพิ่งไปบวชมาล่ะ PS ครับก็อยากบวชคือตัวเองเนี่ยสมัยหนุ่มๆเนี่ยเคยให้สัจจะไว้กับหลวงพ่อวัดถ้ำกระบอกว่าจะไม่เปลี่ยนศาสนาครับก็พอดีมันช่วงว่างจากถ่ายละครคือตอนนั้นถ่ายละครเรื่องมาดามบ้านนาเสร็จเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันอยู่ช่วงหนึ่งก็มารับงานไว้อีกทีนึงก็เนี่ยแหละจะของช่อง25ของบริษัทเครือกันเนี่ยนะก็เห็นว่ามันแบล็งอยู่ตรงนี้เนี่ยก็เลยอยากจะอย่างน้อยสุดเป็นการยืนยันให้รู้ว่ายังเป็นคนในชาวพุทธอยู่นะไม่ได้มีอะไรมีเหมือนกันพอไปบวชปั๊บน้องมันโทรศัพท์มาเลยว่าโอ้เอ๋ทำไมไปบวชอะไรพี่เอ๋หญิงทิ้งหรือเปล่าเนี่ยนี่แหละอยากรู้เหมือนกันสาวทิ้งหรือเปล่าถึงไปบวชครับสาวทิ้งไหมคะไม่ได้ทิ้งไปไหนนะมีเรื่องราวอะไรในชีวิตไหมคะคือแบบว่าอยู่ตัดสินใจบวชเอาอย่างนี้ดีกว่าเนี่ยถามว่าทิ้งไม่ทิ้งเนี่ยนะเขาเนี่ยเป็นคนลากผมไปบวชด้วยซ้ำไปเพราะว่าเขาเนี่ยสายธรรมะมาเลยเขาว่าอยากให้บวชจริงๆแล้วอ่ะตอนพี่อย่างพี่เอ๋บวชเนี่ยพี่อยากให้เขาบวชเพราะว่าคือสักครั้งหนึ่งอ่ะ oh. คือเราเป็นคนที่อยู่ในสายของการปฏิบัติธรรมอ่ะตัวเราเองเราก็เมื่อปีที่แล้วอ่ะเราก็ปลงผมเลยอุ๊ยสาธุปลงผมแล้วก็บวชชีอยู่วัดเดือนนึง ปิดวาจาครึ่งเดือนค่ะ แล้วก็คือเราก็อยากจะคืออธิษฐานจิตไว้ว่าถ้ายังไงก็แล้วแต่เราอยากให้ทุกคนในครอบครัวของเราอ่ะคือเดินสายธรรม อันนี้มันเป็นลูกชายบวชมา10กว่าปีแล้วยังไม่สึกลูกชายหมายถึงลูกชายพี่เอ๋ของพี่เอ๋ใช่พี่เอ๋มีลูกตอนนี้ผมยึดเป็นลูกผมด้วยแล้วครับอันนี้ยึดถาวรแต่ก็ยังไม่สึก
ยังไม่เสร็จค่ะแล้วตอนที่พี่เอ๋บวชเคยคิดในใจว่าเอ๊ะถ้าเกิดเข้าไปแล้วไม่ออกไม่สึกออกมาเนี่ยจะทำยังไงเคยคิดไหมครับตีปีกมีการตีปีกตีปีกคิดว่าเขาอะคงอยู่คือไม่คิดว่าเขาจะไม่สึกเพราะโดยเนเจอร์ของเขาเนี่ยเขาอยู่วัดนานๆไม่ได้หรอกทำไมล่ะจ๊ะทำไมคะพี่เอ๋ทำไมอะก็คือมีภารกิจอยู่เพราะเขาตั้งธงของเขาว่าเดี๋ยวเขาจะต้องมีเขียนหนังสืออะไรเขาก็ต้องออกมาอยู่แล้วเนี่ยนะพอเวลาคนเราไปบวชเนอะแน่นอนที่สุดเวลากระแสหนึ่งก็จะอนุโมทนาชื่นชมยินดีแต่อีกกระแสหนึ่งก็จะชอบแบบว่าเขียนกันแบบเหมือนติดลบเนอะทุกคนในวงการบันเทิงจะโดนแบบนี้เสมอบอกไอเอ๋ไปบวชล้างซวยจะได้มีงานขึ้นเยอะๆขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมีคนคอมเมนต์แบบนี้ไอเอ๋รู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกธรรมดามากเลยก็คืออยู่ในวงการนี้มา40กว่าปีแล้วมันก็จะมีข่าวอย่างนี้อยู่เสมอนะเท่าอยู่พี่พีเคเลยค่ะเอาเหรอพีเอสเท่าพีเคแสดงว่าพีเอสตอนเล่นหนังเรื่องแรกในพีเคเกิดใช่ค่ะเลยฮะอย่าพูดถึงเรื่องอายุผมดีกว่าครับไม่สนุกคุณเรื่องพีเอสดีกว่าครับเล่าต่อครับพีเอสครับครับก็อย่างเงี้ยเราเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยนะก็อยู่ในวงการนี้ก็จะรู้ว่าถ้าเผื่อว่าอยากจะเป็นข่าวเนี่ยนะถ้าข่าวดีเสียเงินนะข่าวดีเสียเงินข่าวร้ายลงฟรีข่าวดีเสียเงินข่าวร้ายลงดังก็มันเป็นอย่างนี้อยู่เพราะนั้นมันเรื่องปกตินะคนที่เข้าไปอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะมีความสุขเราก็คิดในแง่บวกนะเป็นความสุขของเขาก็ปล่อยเขาไปแต่ว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราก็ไม่เห็นจะต้องไปตื่นเต้นอะไรใช่ไหมเข้าใจกันแล้วนะครับทีมงานส่งมาจากทางบ้านถามว่างานน้อยลงเพราะว่าช่างเลือกด้วยหรือเปล่าก็เป็นได้คืออย่างนี้ครับความภูมิใจที่สุดในชีวิตเนี่ยนะคือทุกวันนี้เนี่ยเดินไปไหนก็แล้วแต่คนที่มีอายุสักหน่อยเนี่ยก็ยังจะทักพี่ตั้มวัยอลวนอย่างเงี้ยอยู่คือหนังวัยอลวนเนี่ยผ่านมา42ปีเนี่ยไม่มีใครลืมเลยสำหรับคนที่ดูนะฮะไปถามดูได้ไปถามคุณพ่อคุณแม่ได้ว่าจริงหรือไม่จริงแล้วเราก็ภูมิใจนะเรามันพวกจะยังไงคือเขาเวลาเขามาเขาบอกว่าโอ้โหพี่เนี่ยเป็นดาราในดวงใจเลยนะเนี่ยโอ้โหเป็นไอดอลของผมเลยนะเราภูมิใจอ่ะแล้วเราก็อยากจะรักษาไอ้ตำนานเหล่านี้เนี่ยเอาไว้ให้เขาภูมิใจนานๆตอนนี้ถ้ามาถึงยุคนี้เนี่ยแล้วเราไปเล่นละครเป็นนิดๆหน่อยๆไอ้ความรู้สึกตรงนี้ของเขาเนี่ยมันจะหายเราก็เลยยอมที่จะเลือกหน่อยคือหมายถึงมีงานน้อยนิดนึงก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเผื่อว่าหนังเรื่องละครเรื่องไหนมาเนี่ยคือถ้าเราเห็นแล้วว่ามันไม่มีส่วนสำคัญกับการเดินเรื่องเลยพูดง่ายๆว่าถ้าตัดไอ้ตัวนี้ทิ้งไปเรื่องก็ยังเดินได้เนี่ยเราก็จะไม่รับเล่นแล้วก็คิดว่าเราก็มาหางานอื่นที่เราจะมาทำเพื่อเลี้ยงชีพแต่ว่ายังรักษาไอ้ความรู้สึกดีๆครับนี้ไม่ได้ก็มานั่งเขียนหนังสือเกี่ยวกับสุขภาพแต่จริงๆก็ไม่ผิดนะพี่พีเคเพราะส่วนใหญ่รุ่นใหญ่ทุกคนที่เขาประสบความสำเร็จแล้วเขาก็จะเลือกแบบเนี้ยว่าถ้าเส้นเรื่องเนี่ยไม่มีอะไรเขาก็ไม่เล่นเรื่องงานคุณภาพที่เข้ากับตัวเขามากยิ่งขึ้นมาเรื่องความรักของคู่นี้กันบ้างดีกว่าไหมคะจริงหรือเปล่าครับที่เจอกันครั้งแรกที่โรงพยาบาลบ้าครับใช่ค่ะใครแล้วใครบ้าเราไปรักษาใช่ไหมเปล่าค่ะตอนนั้นอาเขาไปถ่ายละครเราก็ไปถ่ายละครค่ะก็ไปเจอกันแต่ตอนนั้นก็ยังไม่ได้ยังไม่มีใครพัฒนายังไม่มีใครไปเล่นเรื่องเดียวกันเหรอคะหรือว่าคนละเรื่องไปเล่นเรื่องเดียวกันไปเล่นเรื่องเดียวกันอ๋อแล้วสปาร์คเกิดขึ้นตอนไหนยังค่ะตอนนั้นยังไม่สปาร์คค่ะสปาร์คเกิดขึ้นหลังจากนั้นอีกหลายปีนะแล้วระหว่างทางอ่ะที่บอกไม่สปาร์คแต่มีการติดต่อกันไหมคะคือติดต่อในที่นี้เนี่ยคือติดต่อในเรื่องของเราเองเราอยากเป็นคนที่อยากเข้ามาอยู่ในวงการแล้วเราก็จะมีทักษะในเรื่องของการเขียนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยเวลาเราเขียนอะไรเนี่ยเราก็จะบอกอาหนูหัดเขียนบทนะอาช่วยดูหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะปรึกษาในลักษณะนี้มากกว่าคือเขาเป็นคนที่มีพรสวรรค์ในเรื่องของการเขียนอะไรนะนี่เร็วๆนี้เขาจะออกหนังสือนะหนังสือเกี่ยวกับอินสไปเรชันมีการเขียนโอ้ยนามปากกาเขาเพราะมากนามปากกาเขากวีนางกะอะไรนะกวีนางกวีนางเป็นหนังสือเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะที่จะเขียนคือเป็นเรื่องเกี่ยวกับการให้อินสไปเรชันแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นจินตนาการผ่านชีวิตของของตัวเราโดยผ่านเป็นบทกวีเวลาเราเขียนอะไรอ่ะเราก็จะมีการเราเป็นคนชอบถ่ายภาพพอถ่ายภาพปุ๊บ
พอเราเห็นภาพตรงนั้นเราก็จะบรรยายใต้ภาพอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ที่เราจะทำเนี่ยก็คือเขียนเป็นภาษาไทยด้วยภาษาอังกฤษด้วยแต่ต้องออกตัวนะว่าไม่ได้เก่งในเรื่องของภาษาอังกฤษมากแต่เป็นคนที่พยายามที่จะเขียนแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีคนช่วยพรูฟในเรื่องของภาษาอังกฤษให้ทีนั่นเองคือเนี่ยอาจจะพูดว่าที่สองชีวิตมาบรรจบกันอยู่ตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นเพราะเป็นคนที่มีจินตนาการแบบนี้คือชอบมองไปในทางเดียวกันแล้วอย่างนี้พี่เอ๋มีบทกวีให้กับ PS ด้วยไหมครับคือจริงๆในเรื่องของบทกวีอ่ะพี่คิดว่ามันมีอยู่อันนึงที่พี่เขียนไว้พี่บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่ความรักและเข้าใจกันหรอกที่ทำให้เราอยู่ด้วยกันได้หากแต่ความเมตตาที่มากพอต่างหากที่ทำให้ความรักนั้นยืนยงก็จริงเนาะเพราะว่าถ้าแค่รักกันแล้วโกรธกันปุ๊บไม่ให้อภัยกันไม่เมตตากันมันก็ต้องแยกทางกันใช่คือพี่จะให้ความสำคัญว่ามันต้องมีเมตตากันด้วยอ่ะครับอันนี้คือที่ให้พี่คิดได้ตอนนี้นะค่ะแล้วอะไรที่ทำให้ทั้งคู่เริ่มมีจุดสปาร์กกันคือจุดสปาร์คพี่ว่ามันเป็นเรื่องของโชคชะตาค่ะหลายๆคนที่ติดตามมันก็อาจจะมีข่าวนู้นข่าวนี้มาแต่ว่าสุดท้ายแล้วค่ะคือยังไงมันต้องมาอยู่เป็นคู่กันอ่ะมันก็ต้องมาอยู่มันแบบว่าข้างบนเนี่ยหรือพระเจ้าเนี่ยเขาเขียนสคริปต์มาว่ามันต้องเป็นอย่างนี้เขาคิดเส้นไว้แล้วคือถ้าให้พี่พูดเป็นกวีพี่ก็จะบอกว่าบางเรื่องราวเนี่ยจักรวาลเนี่ยเขามีวิธีอันแยบยลนะคะที่จะสร้างให้คนคนหนึ่งเนี่ยมาอยู่คู่กับอีกคนหนึ่งมันมีเหตุและผลโอ้โหหวานฉะนั้นตอนนี้อาจารย์ครับอาจารย์ช่วยประดับความรู้ลูกศิษย์หน่อยนะครับว่ารุ่นใหญ่จีบสาวยังไงง่ายมากเลยคือเราไม่สนใจไงทันเลยค่ะบอกคุณผู้ชมเลยค่ะคือผมปล่อยให้ข้างบนเขาจัดการโชคชะตาเขาจัดการเขาเองไม่จำเป็นต้องไปทำอะไรอยู่เฉยๆก็ได้คนเราเนี่ยถ้าเผื่อว่าโชคชะตาเขาจะให้มาอยู่ด้วยกันเนี่ยนะไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นอยู่เฉยๆอย่าเก็บความรู้คนเดียวสิครับสอนน้องๆบ้างแม่พี่เครู้สึกว่าจะหาตัวช่วยน่าดูนะพี่เคไม่ต้องหาใครสอนหรอกหนูบางทียังต้องเรียนจากพี่เลยเข้าสู่คำถามต่อไปจากน้องบ้านดีกว่านะครับหนิงรักครั้งนี้อาเอ๋เป็นรักครั้งที่3ละกดดันไหมคะเพราะเราเป็นคนวงการบันเทิงด้วยแน่นอนสมัยเนี้ยโซเชียลด้วยไม่จริงๆแล้วเนี่ยอยากจะพูดว่าก็ไม่ได้ตั้งใจนะว่าจะไปอยู่ด้วยกันจะมาอยู่ด้วยกันค่ะเป็นเรื่องโชคชะตาจริงๆพูดกันเหมือนพูดเล่นแต่มันเป็นเรื่องนี้จริงมันจะมีเหตุการณ์อะไรต่างๆที่ทำให้เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะต้องดูแลเขาเราจะต้องโปรเทคเขานะครับคือตอนนั้นเนี่ยก็ถ้าเผื่อว่าคนดูข่าวหน้าหนึ่งอะไรเนี้ยก็จะรู้ว่าตอนที่เลือกอันที่สองมันจะมีเรื่องราวกับอะไรเยอะมากมายซึ่งจริงๆแล้วในเบื้องหลังเนี่ยเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวพันตรงนั้นแต่ว่าเป็นความเข้าใจผิดสองฝั่งนู้นมันก็เลยมีผลกระทบมาถึงเขาเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเราจะต้องดูแลและโปรเทคเขาแค่นั้นเองมันก็เลยดึงเงินเข้ามาครับผมครับซึ่งพี่เอ๋หญิงยืนยันว่าจากเหตุการณ์ข่าวหน้าหนึ่งในสมัยนั้นเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเป็นมือที่3เลยใช่ค่ะแล้วความรู้สึกที่มันโดนข่าวแบบนั้นเนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างคือตอนนั้นพูดตรงๆว่าเราก็มีครอบครัวก็คือเรามีพ่อมีแม่พอเราโดนข่าวอย่างนั้นเนี่ยเราสิ่งเดียวที่เราทำได้ดีที่สุดคือการที่เราอยู่นิ่งๆมันไม่จำเป็นที่เราจะต้องออกมาพูดอะไรเพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดคนที่พี่แคร์คือคนในครอบครัวแล้วก็แคร์ความรู้สึกของอาว่าคืออาเขาเพิ่งผ่าตัดหัวใจมาแล้วถ้าเกิดสมมติมันมีอะไรที่แบบมันเอฟเฟกต์กับเขาเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยที่ดีที่สุดคือการอยู่นิ่งๆแล้วปล่อยให้เวลามันผ่านไปมันเหมือนกับพี่เปรียบเหมือนว่าวันนึงมีคนเอาขยะมากองอยู่หน้าบ้านเราแล้ววันนึงแล้วเราจะปล่อยให้มันเหม็นคลุ้งอยู่มันก็ต้องค่อยๆให้เคลียร์ใช่ไหมคะค่ะให้เวลาจัดการแต่เราเพียงแต่เราไม่ออกไปไม่คือยังไงอะไม่ออกไปเพื่อที่จะทำใหผู้ชายคนนี้เขาลำบากใจมากขึ้นจบแต่ก็ผ่านมาได้ด้วยดีแล้วเรื่องอายุตอนนั้นที่คบกันใหม่นี่กังวลไหมครับอ๋อไม่ได้กังวลจริงๆก็อย่างที่บอกคือต่างคนต่างก็มีความรักมาเราเองเราก็เคยมีความรักมาก่อนแล้วก็อย่างที่บอกคือเราอายุน้อยกว่าเขาก็จริงแต่เราก็มีลูกแล้วนะคะซึ่งตอนนี้ลูกชายก็บวชมา10ปีละเราก็คือเราผ่านประสบการณ์ของการมีความรักมีครอบครัวมาเราก็คือไม่ได้มันก็ไม่ต้อง
ซีเรียสไม่ต้องคุยอะไรกันแต่สุดท้ายก็มาคบกันตัดสินใจคบกันไอเอ๋ครับโมเมนต์ตอนขอแต่งงานทำยังไงครับไม่ได้ขอไม่ได้ขอแล้วแต่งได้ยังไงคะอาไปคว้าข้อมือแล้วดึงมาเลยเหรอครับหรือไงครับก็บอกแล้วว่าโชคชะตามันก็พามาเราก็อ้าวคนบางคนเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องพูดเข้าใจไหมคืองานเนี่ยเนี่ยมันเป็นคอนฟ lict อันหนึ่งที่อยู่ในครอบครัวกันมาตลอดเลยคือเขาเองเนี่ยเขาก็อยากจะคอยถามอาว่าอาขารักเอ๋ไหมผู้หญิงทุกคนอยากได้ยินคำว่ารักจากคนที่เรารักตอนนี้อาเขาบอกเฮ้ยอามันเป็นหนังประเภทหนังรุ่นใหม่นะมันใช้การกระทำไม่ได้ใช้ไดร็อกแล้วอากระทำอะไรล่ะถ้าอากระทำแล้วทำไมเขายังถามอยู่ก็นี่ไงทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้ไม่ว่าจะไปแต่งงานกันที่ออสเตรียไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆนี่ไงคือการกระทำที่เราบอกเขาว่าเรารักเขาไงโดยที่ไม่ต้องเอ่ยมาเป็นคำพูดไงการที่เราดูแลเขามาคอยโปรเทคเขาคอยไอ้สิ่งรอบๆเหล่านี้เนี่ยนะมันคือสิ่งที่เราบอกอยู่ในตัวไงไม่จำเป็นต้องพูดเอาอย่างนี้เอ๋ไม่เล่าพี่เอ๋เล่าให้ฟังหน่อยโมเมนต์ของผมว่าน่าจะได้เนื้อหาจากพี่เอ๋มากกว่าครับห้ามบอกจักรวาลนะ no จักรวาลไม่มีส่วนเกี่ยวข้องจะบอกว่าคือบางครั้งเนี่ยต้องเข้าใจนะบอกว่าเขาเป็นคนที่ไม่ชอบพูดคนนี้บอกว่าไม่ชอบไดร็อกเวลาพี่ถามอะไรก็แบบว่าอุ้ยไอ้พวกชอบไดร็อกคืออาเขาใช้อวัจนภาษาอวัจนภาษาคือภาษาทางกาย yes อาแล้วภาษาทางกายเนี่ยมันแสดงยังไงถ้าพี่เอ๋ไม่เล่าเรื่องนี้หนูจะขออนุญาตเล่าแทนเออรู้เหรอรู้ค่ะเอาว่าจะน่าภาษาผมแนะนำว่าให้พี่เอ๋เล่าเองดีกว่านะครับคือจริงๆอ่ะมันก็คือเอาแบบตรงตัวเลยนะคะเพราะหนูแอบรู้เรื่องอามานะคะหนูเล่นละครกับอามาตั้งแต่เด็กๆนะคะคือจริงๆแล้วมันไม่มีการขอหรอกค่ะแต่พอวันนึงตอนนั้นเนี่ยที่มันมีเหตุที่จะต้องไปแต่งงานเนี่ยเพราะว่ามีเหตุคือมีเหตุต้องไปแต่งงานเพราะว่าเขามีการจัดเขาเรียกว่าวัฒนธรรมของเมืองไทยที่จะต้องเผยแพร่ให้กับคนที่ออสเตรียเขาเห็นแล้วเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยอยากจะได้คู่ที่แบบว่าแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการแต่งหมู่มันไม่ใช่แต่งเดี่ยวเราไปเพื่อเราเผยแพร่วัฒนธรรมไทยเราก็เลยมีเหตุต้องไปแต่งคือจริงๆแล้วมันก็คือเขาไม่ได้ขอมันก็เลยทำให้บังเอิญมันบังเอิญต้องแต่งมันก็เลยทำให้พี่เอ๋จริงๆคือน้อยใจว่าทำไมไม่บอกรักเราสักทีถูกป่ะคะด้วยไหมคะมันชินแล้วอะงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะอาขาอาเล่นละครมาหลายเรื่องมากอาบอกรักนางเอกมาหลายคนอาบอกรักลูกในละครมาก็หลายคนคำว่ารักคำเดียวมันพูดยากตรงไหนคะอาช่วยบอกรักผู้หญิงที่อารักมากที่สุดผ่านรายการเราได้ไหมมันไม่ได้เรื่องยากมันพูดก็จริงๆแล้วเนี่ยนะสมมติว่าถ้าอาไม่ได้มีความจริงใจหรือมีความอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าพูดส่งเดชก็ได้ไงอยากได้ยินอยากได้ยินแล้วก็รักไม่รักรักไหมครับอารักพี่เอ๋ไหมครับรักเอามองหน้ามองตาแล้วพูดอ่ะโอ้ยไม่คือตอนนี้พูดแล้วไม่ค่อยอยากจะเชื่อทำไมอะคะเขารู้อยู่แล้วว่าอาน่ารักเขาก็ถามไปอย่างนั้นแหละแล้วก็ถามไอ้จะถามทำไมก็รู้อยู่แล้วจะถามทำไมคืออย่างนี้บางทีผู้หญิงอ่ะอยากจะได้โมเมนต์ความสวีทไงอาเธอรักฉันไหมแล้วผู้ชายก็มองตาก็ตอบว่าอืมฉันรักคุณอย่างเงี้ยมันฟินนะอามันจิ้นนะเฮ้ยรักเลยมันรู้สึกกระด้างมากโหแหมแต่ว่าไอ้ที่มันออกมาจากใจต่างหากเล่ามันสำคัญกว่าใช่ไหมไอ้สิ่งที่เราทำให้เขาเนี่ยมันยิ่งใหญ่กว่าอยู่แล้วดูสวีทกันตลอดทะเลาะกันบ้างไหมครับมีถ้าบอกว่าไม่ทะเลาะก็มันเป็นเรื่องธรรมดาของครอบครัวนะเป็นเรื่องธรรมชาติมันต้องมีการกระทบกระทั่งกันอยู่แล้วหนักสุดเนี่ยคิดว่าข้างบ้านจะคิดว่าซ้อมละครกันอยู่หรือเปล่าเรื่องอะไรคะเรื่องอะไรคะเปล่าคือด้วยความที่อันนี้พูดได้เนาะพูดเธอพูดได้เรื่องอะไรยังไม่รู้เลยแล้วจะมาถามก็พูดไปไม่บางทีอาเขาเป็นคนที่เขาแบบเขาดุอ่ะอาการดุของเขานี่คือจะเสียงดังและด้วยเขาเรียกว่าวัยที่มันต่างกันเนี่ยเขาเป็นผู้ใหญ่มากกว่าแล้วเขาถือว่าเขามีประสบการณ์ชีวิตมากกว่าเขาก็จะคิดว่าตัวเองถูกทุกเรื่องคือเผด็จการมีความเผด็จการแล้วเมื่อก่อนเราก็คือมันใหม่ๆอะไรก็ยอมอะไรก็ยอมเนี่ยพอตอนหลังๆมาเนี่ยมันก็ชักจะแบบว่าเฮ
เฮ้ยมันต้องปฏิวัติตัวเองบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีโมเมนต์นี้คือถ้าปกติเนี่ยถ้าเราไม่คือเขาเรียกว่ายอมเขาอะมันก็จะไม่มีอะไรแต่ทุกครั้งที่เราไม่ยอมแล้วเราเกิดอาการต่อต้านเถียงหรืออะไรก็แล้วแต่คืออาเขาก็จะมีอาการของเขาก็ประมาณแบบเสียงดังเสียงดังเราต้องหาตัวช่วยแบบ PK เนี่ยฟังอาโอเคโอเค PK ถ้าเผื่อ PK มีแฟนเนี่ยนะตั้งแต่เริ่มต้นมาปังปั๊บเนี่ยรักกันนะโอ้ยอย่างนี้อย่างนั้นผ่านมาสักพักนึงไม่ทำเลยแล้วเราถามเฮ้ยทำไมก็เนี่ยเคยทำอะไรก็ไม่ทำอะไรแล้วเราถามเฮ้ยทำไมไม่ทำเขาบอกหมดโปรโมชั่นเดี๋ยวนะยังไงอ่ะผู้หญิงพูดว่าหมดโปรโมชั่นอ่ะหูพี่ไม่สิไม่สนับสนุนสิทำไมอ่ะไม่สนับสนุนดิคือวันนั้นที่ทะเลาะกันเพราะพูดคำนี้ไม่คือจริงๆเมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่จะไม่อยู่เขาก็มีคือพี่จะชอบพูดเล่นว่ามันช่วงเสนอขายสินค้าก็จะแบบว่าเนี่ยนะหนูจะนวดให้อาทุกวันแล้วเสร็จแล้วก็พอไปอยู่ด้วยกันจริงนวดหนเนี่ยแล้วไม่เคยนวดอีกเลยอาก็เลยจริงๆคือเรียกร้องนั่นแหละอยากให้เขาใช้โปรโมชั่นเดิมกับเราถูกไหมคะก็มีอย่างแล้วบอกว่าสัญญากันนะว่าจะนวดตลอดนวดหนเนี่ยแล้วถามเฮ้ยทำไมอ่ะไหนสัญญากันไว้เขาบอกหมดโปรโมชั่นโอ้โหเจ็บไหมมันเจ็บไหมไอ้นั่นช่วงเสนอขายอ่ะพอดีมันไม่มีเขาเรียกว่ามันไม่มีการรับประกันหลังการขายแล้วจะเกิดวันหลังอาเขาเมื่อยแล้วไม่ยอมนวดแล้วเขาต้องหาคนอื่นนวดทำไงทำไงอ่ะพี่เอ๋ไอ้นั่นยังไม่พอนี่มาเช้านี่เองเอาแล้วเดี๋ยวอ่ะขอยืมเท้าหน่อยพี่เอ๋ปวดตรงนี้มากไม่เมื่อเช้าปวดนี้มากเนี่ยอย่างเงี้ยไม่เมื่อเช้าเนี่ยมีความรู้สึกขอยืมเท้าหน่อยอ๋อเขาเหยียบให้เหยียบคือเนี่ยเราก็ไม่อยากจะพูดมันไม่ถูกตีนไม่ล่าเลยเลยต้องเอาให้ท่านหน่อยนี่พี่พีเครู้ไหมแต่จริงๆนะคู่เนี่ยมีอีกเรื่องนึงที่ตะกี้หนิงบอกไว้ว่าถ้าไม่พูดเองเนี่ยเดี๋ยวหนิงจะพูดเดี๋ยวให้เขาพูดเองช่วงหน้าแม้ว่าวิธีกระชับรักเขาเนี่ยเผลอๆเราอาจจะต้องเรียนรู้จากเขาทีมงานบอกยังมีเวลายังได้มีเวลาเหรอมีเวลาได้เหรอถ้างั้นหนิงเปิดเลยครับแหมไหนๆก็ไหนๆละนะอาขากราบค่ะเป็นวิทยาทานเพื่อคุณผู้ชมนะคะวิธีกระชับรักของอาเนี่ยถ้าอาไม่พูดหนูจะพูดอากระชับรักกันยังไงคะนี่ให้คนนี้เขาพูดดีกว่าไหมพี่เอกครับเรื่องของการอาบน้ำนี่ยังไงอาพูดเลยนะอาบน้ำยังไงครับอาบน้ำหรอไม่มันก็เป็นปกติปกติก็คนเราอยู่ด้วยกันมานานๆเนี่ยมันก็ไม่ต้องอายกันใช่ปะล่ะก็จะเดินแบบก็อยู่กันสองคนก็คือแก้ผ้าทงเพลงเดินเข้าเดินออกอาบน้ำด้วยกันไหมครับก็มีผัดกันเดินเข้าเดินออกแต่อาบพร้อมกันนี่ไม่เคยนะแต่หมายถึงว่าเราอยู่บ้านเนี่ยวิธีกระชับรักคือต่างคนต่างไม่ใส่อะไรเลยนี่จริงไหมที่เขาเมาส์กันมาให้ฟังฮะมันก็มีแค่บางเวลาไม่ใช่ตลอดนะฟังดูเหมือนแบบจะเดินเป็นชีเปลือยกันตลอดมันไม่ใครทำอยู่แล้วแต่ว่าบางทีเราจะเข้าห้องน้ำจะอะไรต่างๆมันก็มันก็ต้องมีบ้างแหละแล้วมันกระชับรักยังไงแบบนี้ฮะเขาเรียกว่าเปิดเผยไงอ๋อไม่มีความลับไงไม่มีความลับต่อกันเปิดเผยก็ประมาณนั้นเดี๋ยวตอนนี้ผมให้แขกของเราตั้งตัวก่อนนะฮะแล้วระหว่างพักโฆษณามาทีมงานส่งให้ผมหน่อยเรานั่งทานพรีเมียมป๊อปคอร์นกันก่อนนะครับกับเพนีพรีเมียมป๊อปคอร์นคือป๊อปคอร์นเกรดพรีเมียมเติมความสุขด้านรสชาติแบบไร้กังวลทั้งคุณและคนที่คุณรักและอยากได้แล้วก็ Facebook เพนีพรีเมียมป๊อปคอร์นมอบไปก่อนเลยนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับเอาละครับพักกันสักครู่ช่วงหน้าอาเอไพโรจน์ของเราเผยเคยช็อกหมดสติวิตสิ้นชื่อจะเป็นยังไงบ้างคุยแซ่บโชว์ครับที่เอและ ESIA นั่นเองนะฮะเมื่อกี้ในช่วงเบรกโฆษณาตอนที่หนึ่งเข้าห้องน้ำพี่เพิ่งรู้ว่า2คนนี้เขาเดินแก้ผ้าในบ้านจริงแต่มันเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นครับต้องให้อาเล่าไหมคือที่บ้านเนี่ยไอในห้องนอนเนี่ยมันก็มีที่ที่แขวนเสื้อผ้าไว้
น้อยนะครับผมคือมันก็ไม่น้อยเท่าไหร่แต่คนเนี้ยมาแย่งแขวนจนเต็มหมดเข้าใจความรู้สึกเราก็เลยจะต้องเอาเสื้อผ้าเราเนี่ยไปแขวนไปอีกห้องนึงครับตอนนี้พอเราอาบน้ำเสร็จอะไรบางนี้บางทีเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ใส่อะไรนะเอ๊ะเกงในก็อยู่ห้องนู้นอยู่ห้องนู้นใช่เราก็เดินไปปางปั๊บก็คิดว่าอยู่กัน2คนเนี่ยไม่เป็นไรแล้วก็เปิดประตูพวกไปเฮ้ยเขาดันเรียกคนมาเอาไอ้เสื้อผ้าซักอ๋อเป็นแม่บ้านเป็นแบบเพื่อนข้างบ้านที่เขารับซักรับซักผ้าเขาก็เห็นหมดเลยสิคะก็เนี่ยไม่รู้ผมมาปั๊บผมก็รีบกลับเข้ามาเลยเขาเห็นหมดไหมครับเขาเห็นไม่ทราบต้องถามไพโรธใหญ่และไพโรธน้อยเห็นหรือเปล่าไม่รู้แต่พี่เขาหัวแล้วคึกแล้วเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าอุตส่าห์ส่งเสียงแล้วนะมันมีคนอยู่ไม่รู้เขาเห็นแน่นอนก็ไม่เป็นไรนะแหมมันก็มันแล้วกันแล้วมันจะไปแค่อดีตได้ยังไงล่ะใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยอามีการระมัดระวังไหมหรืออาก็ยังคงเดินแก้ผ้ากระชับรักกันหนีอยู่เลยอาจจะมีต่อไปก็ต้องเดินนิดนึงแล้วอามีเดินผ่านเพื่อนบ้านคนนี้แล้วพอเห็นหน้าละไม่เขามีมารยาทพอค่ะเมื่อกี้นี้ก่อนเบรกผมบอกว่าผมเกิดไว้ว่าคุณอาเกิดอะไรขึ้นที่บอกว่าวิตตายมันก็มีอยู่ใน2เรื่องแต่บางทีมันจะซ้อนๆกันอยู่นิดนึงคือตัวเองเนี่ยเคยบายพาสหัวใจเมื่อตอนอายุ50แล้วก็ที่มันมีข่าวว่าช็อกเชิกอะไรเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับไอ้ตรงนี้มากมายนักหรอกแต่ว่าเราไปทำสารคดีกันที่ประเทศเปรูครับประเทศเปรูเนี่ยแล้วเราก็จะไปที่มาชูปิกชูใช่มั้ยซึ่งมาชูปิกชูเนี่ยมันอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลมันมีช่วงนึงที่มันจะต้องผ่าน5,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลครับค่ะอากาศเบาบางก็เลยมีอาการแบบวูบไปหน่อยออกซิเจนไม่ถึงจริงๆแล้วก็ไม่มันเป็นเรื่องปกติที่คนที่ไม่เคยอยู่ในสภาวะที่อากาศเบาบางใช่ครับก็เลยเป็นที่มาที่ไปที่ทำให้อาเองเนี่ยคือเหมือนผ่านจังหวะเขาเรียกว่าคนเราทุกคนพอมันผ่านจังหวะที่มันความเป็นความตายก็เลยเอามาเขียนถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆเพื่ออยากจะให้คนมีสุขภาพที่ดีแต่จริงๆจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เรื่องช็อกเนี่ยมันยังไม่ใช่ประเด็นที่มาทำหนังสือเล่มนี้นะครับประเด็นมันก็คือว่าเมื่อตอนอายุ50เนี่ยเราใบบานหัวใจทั้งที่ไม่มีปัจจัยเสี่ยงเลยเป็นคนดูแลสุขภาพมาดีมาตั้งแต่เด็กนะไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ความดันไม่มีเบาหวานไม่มีคอเลสเตอรอลไม่สูงไม่มีกรรมพันธุ์แต่เป็นหลอดเลือดหัวใจตีบมันก็คือข้อสรุปก็คือว่ามันเกิดจากความที่เราไม่เข้าใจและเราเข้าใจผิดอะไรบางสิ่งบางอย่างทำให้เราดูแลสุขภาพมาแบบแม้จะเป็นความตั้งใจดีกับตัวเองแต่ไอ้ความตั้งใจดีนั้นนะบางทีมันกลับทำให้เรากลายเป็นโรคที่ร้ายแรงขนาดนั้นได้เราก็เลยคิดว่าพอมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราก็เลยจะต้องเอาไอ้เรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมาเตือนกับคนอื่นเขาฟังว่าการดูแลสุขภาพเนี่ยนะมันเหมือนกับอย่างชื่อเรื่องเนี่ยบอกเลยก็แล้วกันนะคือสุขภาพดีอยู่ที่ดวงจันทร์คนก็จะต้องถามว่าแล้วทำไมทำไมมันต้องเกี่ยวอะไรด้วยก็จะบอกว่าคนเราเนี่ยถ้าเราจะมีอายุยืนแต่ยืนไม่ได้ไม่มีประโยชน์นะคือมีอายุยืนแต่นอนแบบอยู่กับเตียงไปไหนก็ไม่ได้นะต้องให้คนป้อนข้าวป้อนน้ำเนี่ยมีประโยชน์ถ้าเราจะมีอายุยืนยาวเนี่ยเราต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยและไอ้การที่เราจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีเนี่ยมันก็หมายความว่าเราจะต้องมีสุขภาพดีจนนาทีสุดท้ายของชีวิตเหมือนกับการไปดวงจันทร์เลยแล้วคือถ้าเราไม่มีความรู้เนี่ยเราจะไปไม่ถึงแต่ถ้าเรามีความรู้เราไปถึงได้ไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันวางขายที่ไหนครับ C1 Book และร้านหนังสือทั่วประเทศค่ะแล้วตอนนี้วางขายแล้วด้วยใช่ไหมครับวางขายแล้วด้วยงั้นสุดท้ายคุณอาฝากหนังสือหน่อยให้กับหลายคนที่อาจจะดูแลตัวเองไม่ดีเหมือนคุณอาครับค่ะอ๋อครับก็อยากจะบอกว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะครับผมเขียนพูดง่ายๆว่าสรุปว่าเป็นเรื่องที่ต้องรู้ในการดูแลสุขภาพเลิกดูแลสุขภาพแบบเขาว่าสู่วิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์ชะลอวัย anti aging คือบอกนิดนึงว่าหลังจากที่ตัวเองไปบายพาสหัวใจมาแล้วก็ดูแลสุขภาพแบบไม่ถูกไม่ต้องเนี่ยอาการมันก็ดีขึ้นชั่วคราวหลังจากนั้นมันก็ทรงกระสุดมาจนกระทั่งพอมาถึงอายุ60เนี่ยก็ได้มีโอกาสไปเรียน
วิชาแอนทายจริงแล้วก็เลยพลิกฟื้นคืนกลับมาได้5ปีที่ดูแลมาเนี่ยผมว่าเดี๋ยวนี้ผมแข็งแรงกว่าเมื่อ20ปีที่แล้วโอ้โหเขาเรียกว่าดูแลสุขภาพแบบเข้าใจง่ายลองไปหาซื้อได้ที่ตามร้านหนังสือทั่วประเทศเสียบุ๊กด้วยนะครับพี่เอและคุณ PS ขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณนะคะขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะดูคุยแซ่บโชว์แล้วอย่าลืมกดติดตามข้างล่างนี้นะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะ